ดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชนwww.admincourt.go.th